ประชาไทยและ Engage Media มนุษย์ออนไลน์คุณเคยเจอปัญหานี้หรือไม่เน็ตช้าเว็บโดนบล็อกบัตรโดนรูดรูปไปโปรโฟเฟสปลอมของโดนแฮกโดนคดีพระด่านายกจะเล่นตลก Facebook ก็ยังบล็อกประชาไทยและ Engage Media ชวนทำความรู้จักสิทธิดิจิตอลคำนี้สำคัญยังไงรู้แล้วชีวิตจะดีขึ้นจริงไหม สวัสดีครับคุณกำลังรับฟังรายการมนุษย์ออนไลน์อยู่กับผมสรวุฒิวงศรานนท์หรือวุฒิผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวประชาไทยค่ะและกิดคุณัญญาพรจิรสมัทกิจจาก Enga g e จ e d เดียค่ะก็โดยรายการมนุษย์ออนไลน์ตอนที่2นี้นะคะเราก็จะมาเริ่มคุยกันเจาะลึกมากขึ้นเนาะในประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวและการสอดแนมพอพูดมาถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็พาให้เรานึกไปถึงบทบาทของแพลต,ลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งที่ ทำหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจและกระจายข่าวไอทีอย่างบล็อกนันก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆค่ะที่เราจะได้ชวนพี่ริ้ววสัน์ลิว้วลมไพศสารผู้ก่อตั้งบล็อกนันมาคุยแลกเปลี่ยนถึงสิ่งที่เราควรจะระวังและทําอย่างไรเราถึงจะดูแลความเป็นส่วนตัวของเราได้ดีขึ้นในยุคที่การสอดแนมเนี่ยมันหนาแน่นขึ้นทุกวัน สวัสดีค่ะพี่ริ้วก่อนอื่นเลยก็อยากจะขอให้พี่ริ้วช่วยแนะนําตัวร้าวคาให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันเป็นอย่างเป็นทางการอีกสักรอบค่ะครับสวัสดีครับผมวสันรุลงไพศาลนะครับหลายคนเรียกว่าริ้วนะครับเออก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์บล็อกนันนะครับเมื่อหลายปีก่อนผมก็อาจจะเคยเขียนบทความเกี่ยวกับโพสต์เซเคียลตี้เยอะนะครับเดี๋ยวพวกนี้ยังเขียนอยู่นะครับแล้วก็เคยเขียนหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับเรื่องคอมพิวเตอร์ซซเคียลิตี้พื้นฐานนะครับโอเคเลยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ริ้วก เดี๋ยวเรามาลองคุยกันเปิดที่คำถามแรกกว้างๆกันก่อน ừ, ดีกว่าเนาะว่าเออสำหรับที่รลีวแล้วเนี่ยคำว่าความเป็นส่วนตัวมันหมายความว่ายังไงเห็นว่ามันถูกเริ่มใช้บ่อยจนช้าแล้วเนาะทำไมถึงเรียกว่าช้าเออผมว่ามันมันเป็นเรื่องที่มันเป็นพื้นฐานของเราทุกคนมากเลยนะครับคือคือเราทุกคนมีเรื่องที่ไม่อยากคนอื่นรู้อะ อ่านี้เป็นเรื่องปกติเลยนะครับว่าว่าเราเรามีอะไรบางอย่างในใจนะครับที่ที่ไม่ได้อยากให้ทุกคนมารู้ไปทั้งหมดนะครับความเป็นส่วนตัวเนี่ยโดยส่วนตัวผมมองว่าเป็นอํานาจของของเราเองนะครับที่ที่จะไม่ให้คนอื่นล่วงรู้บางสิ่งบางอย่างของเราก็ได้นะครับอะไรอ่ะเธอไม่ว่ามันจะเป็นอะไรนะายที่แก้มก้นของเราสักที่นึงหรือว่าหรือว่าหรือว่าจะเป็นหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่แล้วเป็นไปข้อมูลไปข้อมูลที่เราเคยคุยกับใครไว้หรือว่า ที่เราจะบอกว่าเอ้ยเราจะไม่ให้ใครรู้หรือว่าเราจะให้แค่บางคนรู้ครับถึงแม้มันจะถูกพูกถึงบ่อยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็สำคัญมากเพราะว่าเราทุกคนก็มีเรื่องส่วนตัวของเราแหละนาะอพี่ริวที่ที่รเราอยากจะดูแลรักษามันครับทีนี้อยากจะสอบถามว่าแล้วคำว่าความเป็นส่วนตัวกับสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรคะ คือความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราเองนะครับว่าเราเราจะแชร์เรื่องกับใครใช่ป่ะแต่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเวลาเราพูดถึงในณวันเนี้ยนะครับคือณวันณวันนี้เนี่ยเรามักพูดถึงในฐานะกฎหมายมันมีกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ใช่ป่ะครับทีนี้ทีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเขาโดยทั่วไปที่เราคุยอยู่ในในทางกฎหมายเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่องค์กรต่างๆภาครัฐเลยกระชนเนี่ยครับเก็บเกี่ยวเกี่ยวกับเราเราเอาไว้นะครับ พอบริษัทเนี้เก็บเกี่ยวกับเรา,เาไว้เนี่ยบางทีมันทําให้บริษัทเหล่านี้รู้เรื่องเกี่ยวกับเราเนี่ยค่อนข้างเยอะมันก็เลยมีกระบวนการในการที่จะมาควบคุมว่าการที่เขาเก็บหรือใช้เนี่ยต้องทําต้องทําอย่างไรบ้างและใช้อะไรได้บ้างครับแต่ว่าถ้าเราย้อนดูเนี่ยอืว่าแบบในช่วงตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าเออไอเรื่องความซีเรียสเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีดๆก็โผล่ขึ้นมาเลยเนาะมันแบบ เออมันมีพัฒนาการของมันแล้วเราก็เห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยคนอาจจะไม่ได้ค่อยสนใจเรื่องนี้เท่าไหร่จนณวันนี้เนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีคนสนใจมากเราก็ในบางประเทศเนี่ยอย่างของไทยก็อาจจะมีความซีเรียสเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลน้อยก็คือกฎหมายมันก็ยังไม่มีแล้วในขณะที่บางประเทศก็ซีเรียสมากอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันเป็นเรื่องของเวลาแล้วก็สถานที่ด้วยไหมครับว่าแบบเออแต่ละประเทศหรือแต่ในช่วงเวลามันไม่ได้มีประเด็นเรื่องนี้อันนี้อันนี้คือมุมมองผมเนี่ยโอเค เรื่องของไทยเนี่ยเราเราช้าเราช้าเกินไปอันนี้อันนี้เป็นปัญหาของไทยนะครับเราเอกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเราเราพยายามผลักดันมานานมากแล้วนะครับถ้าใครถ้าใครไปไล่ดูความพยายามผลักดันกฎหมายฉบับนี้เนี่ยผมผมจำไม่ได้ว่าเริ่มเมื่อไหร่นะครับแต่แต่มานานมากแล้วแล้วเราต้องยอมรับว่าว่าไทยเนี่ยเอมีกฎหมายทํามเนี่ยช้าเกินไปนะครับเราเราช้าเกินไปมากใน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 มาตรฐานระดับโลกนะครับโดยเฉพาะเราจะบอกว่าเฮ้ยเราจะเป็น เราจะมีการใช้ไอทีมากมายอะไรเงี้ยเราเราคน i m p l e มน n t กฎหมายเนี้ยในบางระดับเนี้ยก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับ mm hmm. ตอนนี้เราพยายามเราพยายามไล่ตามแล้วเ,เราพยายามกระโดดข้ามไปด้วยความที่บอกว่าเออถ้าถ้าเห็นกฎหมายฉบับอื่นเนี่ยครับเวลาเราพูดเวลาราพูดกฎหมายในเช่นว่าู่ยุโรปสมมตินะครับในยุโรปเนี้ยเขามีกฎหมายฉบับประมาณนี้เนี่ยมานานหลายหลายเป็นสิบปีแล้วอะครับหลายสิบปีละเออแล้วออแล้วก็มีการแก้กฎหมายขึ้นมามา,มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ กฎหมายที่เราที่เราได้ยินข่าวแล้วเป็นแล้วเป็นข่าวหนักๆเนี่ยคือกฎหมาย GDPR นะครับจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็น directive เป็นกรอบของกฎหมายที่ให้แต่ละประเทศไป implement ก,กฎหมายกันองทีหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ว่ามันเงื่อนไขเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นเพิ่มฟีดต,ต่างๆมามากมายนะครับคือเขามีสเต็ปในการคุ้มครองเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในในช่วงหลังๆของเราเนี่ยเราช้าเกินไปแล้วเราก็พยายามพยายามไล่ตามมันอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับอีกประเด็นหนึ่งคือบ,บอกว่าเฮ้ยมันมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเ,เราพูดมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยในแง่หนึ่งแล้ว เราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมันเติบโตเร็วมากในช่วงหลังนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราเรานึกไม่ออกว่าคนที่รู้ข้อมูลเกี่ยวับางอย่างเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับเราเนี่ยรู้แล้วงไงต่อเมื่อก่อนเนี่ยความกลัวเราเนี่ยอาจจะเป็นเช่นว่าอะไรอะเราเอาเอกสารสุขภาพไปเบิกบ,บริษัทสมมตินะครับอ่าก็หลายหที่หลายที่หลายบริษัทอาจจะให้สวัสดิการเบิกค่ารักษาได้ใช่ป่ะแล้วค่าแล้วบินค่ารักษาค่ารักษาพยาบาลเนี่ยก็มีข้อมูลสุขภาพเราไปด้วย เรานึกไม่ออกเลยว่าความเสี่ยงมันคืออะไรบ้างสมัยก่อนนะครับเพราะว่าเราก็ยื่นกระดาษให้ใช่ป่ะวันดีคืนดีเนี่ยความเสี่ยงสูงสุดก็คือบริษัทบางบริษัทอาจจะเลิศมากๆกระดาษเราอาจจะกลายเป็นถูกกล้วยแขกเราแล้วเราก็ตกใจบางทีเรากินกล้วยแขกอยู่แล้วเราก็เฮ้ยนี่มันข้อมูลใครหว่าอะไรเงี้ยวันดีคืนดีเราก็เจอเป็นบัตรประชาชนใช่ป่ะแต่แต่พูดอย่างนี้ครับว่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยแม้เราจะเจอถูกกล้วยแขกที่เป็นบัตรประชาชนของใครเนี่ยความเสี่ยงมันต่ํา อ่าเราจะรู้สึกมันแย่นะคือเขาจัดก,การไม่ดีแต่ว่าความเสี่ยงมันต่ำก็คือมีคนมีคนอีกหนึ่งคนที่เห็นกระดาษใบหนึ่งที่เป็นถูกไว้วยแขกแล้วก็เฮ้ยมันมีบประชนนี่หว่าหรือว่ามีข้อมูลอื่นๆนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยด้วยด้วยโลกไอทีเนี่ยครับความเสี่ยงพวกนี้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆเจ้าที่ที่ใช้ผิดประเภทเองเนี่ยครับสมมติว่าผมเป็นบริษัทหนึ่งที่ที่บริษัทเก็บข้อมูลสุขภาพพนักง,งานเอาไว้ผมอยากเอาข้อมูลนี้ไปขายว่าอ,อยากข้อมูลนี้ไปทำหาประโยชน์บางอย่างเนี่ยผมผมเข้าถึงได้ด และเข้าถึงได้มหาศาลผมสามารถก็ปปี้ข้อมูลของพนักงานเป็นพันคนเนี่ยได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีเมื่อก่อนเนี่ยครับคือต่อให้บริษัทเก็บข้อมูลของพนักงานทุกคนเป็นหมื่นคนนะเอาไว้มันก็เป็นตู้ใหญ่ๆเป็นกระดาษเป็นตู้ใหญ่ๆนะครับแล้วก็เขาอาจจะเก็บเลเลอะๆมีคนเดินเข้าไปถือไปคนเข้าไปลื้อถือออกมาหรือว่าเป็นถุงกุ้ยแขกที่เราก็ตามแต่ความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จํากัดความเลนเลอเนี่ยมันมันก็ทําได้จำกัดแล้วแล้วคนที่แล้วคนที่ได้ข้อมูลเหล่านั้นไปเนี่ย ก็อาจจะทําอะไรได้ไม่มากนักอืมแต่แต่ทุกวันนี้เนี่ยคอมพิวเตชันเอ่อเทคโนโลยีไอทีที่มันที่มันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมสามารถไปประมวลพฤติกรรมบางอย่างได้ถ้าผมรู้ข้อมูลรายรายจ่ายของคนอื่นนะครับข้อมูลบัญชีของคนคนหนึ่งเนี่ยผมสามารถเข้าใจตัวเขาได้มากมากกว่าอย่างนี้ไม่เคยเป็นมาก่อนเออพูดอย่างนี้ว่าเช่นว่าความเลิเล่ในแบบที่ว่าเราเก็บข้อมูลแบบประชาชนเหมือนกันแล้วเราก็คอนฟิกเว็บผิดแล้วปรากฏว่าคนภายนอกเข้ามาเข้าเข้ามาดูดเว็บเราได้อืม พอเข้ามาดูเว็บเราได้ปุ๊บโดยเทคโนโลยีเมื่อก่อนเนี่ยครับคือเป็นภาพสแกนนะครับเป็นภาพสแกนเมื่อก่อนก็เป็นภาพสแกนแล้วเฮ้ยเสิร์ชภาพไม่ได้แล้วไงต่ออะไรอย่างี้ครับแต่ว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้เนี่ยเ e ิร์ชเอนจินเนี่ยอ่านข้อความในภาพได้อ่านข้อความในภาพได้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือเออพรุ่งนี้เช้าเนี่ยครับหรือว่าปีต่อไปต่อไปเนี่ยครับเราเสิร์ชเอนจินตัวหนึ่งเอาชื่อผมไปใส่เนี่ยเราอาจจะเจอภาพบัตรชาชนผมในเ e ิร์ชเอ็นจินสักตัว ซึ่งเขาเซฟเป็นภาพจิ็เจเพกไว้นะครับ mm hmm. แล้วโดเซอร์ไอจีนเนี่ยก็ไปโหลดไปโหลดภาพนั้นมาอ่านข้อความในภาพเห็นภาพหน้าหลังเห็นเห็นเลขเห็นเลขบัตรประชาชนเห็นเลขเห็นเห็นเลขเลเซอร์ของบัตรประชาชนเนี่ยไปสมัครบริการได้ทันทีเลย mm hmm. แล้วแล้วข้อมูลพวกนี้เนี่ยด้วยความที่พลังของพลังของเทคโนโลยีมันเยอะเนี่ยครับเซอร์ไอจิ้นพวกนี้ไม่ใช่ประมูลแค่คนคนเดียวไม่หลุดภาพไม่มันไม่ใช่การที่คน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 เดียวเห็นภาพหนึ่งแล้ว,แล,วแล้วเอามาเราเอามาเอามา,เอามากรอกข้อมูลแต่มันออโต้ทำภาพพวกนี้ได้เป็นล้านๆภาพภายในไม่กี่วินาที อันนี้ถามต่อแล้วอย่างเงี้ยอ่เราอาจจะเห็นว่าความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันก็อาจจะข้ามโยงไปถึงพวกโซเชียลมีเดียด้วยเนาะอย่างพวกระบบแท็กหน้าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันสะดวกอาจจะมองในมุมเพื่อนกันมันก็ดูสะดวกดีอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วมันจําเป็นแค่ไหนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการที่จะถูกละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวเนี่ยครับ ความจําเป็นเนี่ยมันคงไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมันคงไม่ใช่ปัจจัยฝีใช่ปะเราเราก็คงบอกได้ว่าการที่เราแชร์การที่อะไรเนียมันมันสร้างยูเคสหม่เราเราคอนเน็กับคนที่ห่างไกลตัวเรามากมากขึ้นได้เรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับของของของโลกโซเชียลมีเดียทุกวันนี้ที่เราต้องขอบุณเขานะครับ <S 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 คือโลกสิบปีก่อนเนี่ยเพื่อนที่เจอกันสิบรู้จักกันสิบป,ปีเนี่ยเราไม่สามารถคอนเน็กได้เหมือนทุกวันนี้นะครับแต่ทีนี้ทีนีี้้้เเเอออ่่ราาาาตงงแแววยยลดทัห มีผลประโยชน์กับการที่เราโอเวอร์แชร์อันนี้ต้องระวังนะครับคือคือหลายครั้งเเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยคือมันไม่มันไม่ใช่เรื่องของความเขาเขาจะ,จะบุ้งร้ายอะไรเวลาเราบอกว่ามีการแท็กหน้าได้หรืออะไรพวกนี้นะครับโซเชียลมีเดียแทบทุกเจ้าที่ค่อนข้างไปมาตรฐานโลกเนี่ยรวมถึงเขาคอมพลายตามกฎหมายกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลในในต่างประเทศด้วยเนี่ย <c oughs> เขาเขาค่อนข้างเปิดช่องทางให้เราควบคุมได้ค่อนข้างเยอะอันนี้ต้องยอมรับก่อนอ่าแต่ว่า โดยทั่วไปเนี่ยครับแม้เขาจะบอกว่าปีออปชันให้เปิดได้มีออปชันการแท็กหน้าเนี่ยเราเราเราสามารถปิดเออสามารถล็อกได้ไม่ให้มันขึ้นบนไทม์ไลน์เราอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าโดยที่ค่าเซตติ้งหรือว่าหรือว่าหน้าจอเนี่ยเขาอินดิวให้เราเนี่ยแชร์ข้อมูลเกินกว่าที่เราตั้งใจแล้วเราไม่รู้ตัวหลายหลายหลายครั้งแม้เราจะควบคุมได้เองก็ตามทีนะครับเช่นว่าเออการโพสตบนโซเชียลทุกวันเนี้ยนะครับเราเราต้องระวังว่าเวลาเราโพสบนโซเชียลแล้วเราบอกว่าเฟนโอลี่ อ่าเราเราสึกว่าเฟ็นโอลี่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราจํากัดแล้วอ่าแต่ว่าพอเราจากัดปุ๊บเฮ้ยจริง,รงๆแล้วเฟรนเราเนี่ยแอดไว้ไขไว่มากก็ไม่รู้แอดไว้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับเออเราเราแอดไว้สักพันคน u u x u i เนี่ยหน้าจอของของแอปเปิลเนี้ยมันไม่พยายามเตือนเราว่าคุณกําลังเหมือนเหมือนตั้งห้อง,องประชุมคนพันคนนะครับแล้วคุณกําลังกระโนภาพนี้ขึ้นสไลด์อ่าอันนี้อันนี้เป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งนะครับในการใช้งานเนี่ยเราต้องรู้เท่าทันกับ โซเชียลมีเดียพวกนี้ว่าเฮ้ยมันในในในความดีของมันเนี่ยมันมีผลประโยชน์ของเขาที่เขาพยายามทําบางอย่างอยู่อ่าอย่างเรื่องแท็กรูปเมื่อกี้ที่ยกขึ้นมาเนี่ยครับผมอาจจะพูดในแง่หนึ่งก็คือเชื่อว่าฟีเจอร์หนึ่งที่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยมา,มากๆนะครับก็คือฟีเจอร์ว่าการแทกการที่เราแท็กเพื่อนเนี่ยซึ่งซึ่งเราอยากแท็กเพื่อนเราก็โอเคเราแทกนะครับบางทีไปกินไปกินเลี้ยงมาแล้วอยากแท็กเอ้ยอยากอยากให้เพื่อนที่ไม่ได้ไปกินข้าวไปกินเลี้ยงด้วยกันเห็นด้วยอันนี้คือความตั้งใจของเรา ครับค่ามาตรฐานของโซเชียลวีดียหลายแห่งเนี่ยก็คือบอกว่าเรากดแท็กเพื่อนแค่ทีเดียวเนี่ยมันจะแชร์ไปยังเพื่อนของคนที่ดูแท็กทั้ง,งหมดเราเนี่ยระวังแล้วนะครับเออรับรับเพื่อนเนี่ยรับแอดเฟนเนี่ยสองร้อยคนไม่เกินสมมติเอ้ยเป็นเพื่อนที่รู้จักกันจริงๆนะครับไปกินข้าวกับเพื่อนมาโพโพสโพสหนึ่งนะครับเออแท็กเพื่อนไปสิบคนนะครับโพสนั้นมีคนเห็นได้เห็นได้หมดห้าหมื่นคน อย่างเงี้ยเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยเออแม้จะแม้เขาจะพูดว่าเราควบคุมได้เองเนี่ยแต่ว่าการควบคุมได้เองเนี่ยเป็นการควบคุมที่ถล่มได้ง่ายมากอืมครับมันนํามาสู่คําถามหนึ่งเนาะที่ที่มันอาจจะเป็นข้อสงสัยของใครหลายๆคนนะว่าเขารู้สึกว่าก็เราไม่ได้ทําผิดอะไรนี่นาะเราเรามีอะไรจะต้องกังวลในการที่จะต้องมาดูแลความเป็นส่วนตัวของตัวเอง ถ้าถามถามพี่รลี้วว่าถ้าอยากจะให้ตอบกลับถึงถึงอาร์กุเมนต์นี้หน่อยอะคะ่ะว่าทําไมเราถึงต้องหันมาเห็นว่ามันสําคัญขึ้นกว่าเดิมอันนี้อันนี้แยกกันคือสิทธิในการควบคุมว่าใครใครเห็นอะไรไม่เห็นอะไรเนี่ยเป็นสิทธิของเรามีคนจำนวนมากเขาเอ็กซ์ไซส์สิทธิ์แบบนี้ในแบบที่ก็เขาอยากเปิดเผยอะอ่าอันนี้เป็นสิทธิ์ของเขา อันนี้อันนี้เราต้องยอมรับไปสิทธิ์ของเขานะครับคือในในในต่างประเทศเนี่ยมันมีเคสด้วยนะครับที่บอกว่าก็คนอยากแก้ผ้าเดินอ่ะเออมัน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 มีมันมีเป็นคดีในในต่างประเทศเลยนะครับเขาไม่ต้องการปิดบังอะไรเขาอ่ะเขาอยากจะบอร์ดแคสชีวิตเขาตลอด24ชั่วโมงอ่ะมันเป็นสิทธิ์ของเขาครับเขาเขารู้สึกว่าชีวิตเขาไม่ต้องปิดบังอะไรอ่ะบางบริษัทมีมีพลิซีแบบแๆเชื่อว่าอย่างทุกวันนี้เราอยู่ในไทยนะครับหลายองค์กรเนี่ยอาจจะบอกว่าห้ามคุยห้าห้าเปิดเผยเงินเดือนกันอ่าอันนี้ก็เรื่องหนึ่ บางบริษัทเนี่ยมมนมีพ olicy แปลกๆครับเขาจะเปิดเผยเงินเดือนทุกคนเนี่ยนหด้าว็บให้คนในองค์กรเห็นเห็นกันหมดเดินเข้าบริษัทปุ๊บก็เห็นเลยว่าผหด้านเราก็เดินเท่าไหร่เพื่อนร่วมงานเราเดินเท่าไหร่เนียครับเขาตรงกันข้ามเลยเขาเขาจะไม่ปิดบังให้เราการที่กฎหมายบอกว่าเขาจะควบคุมให้เราเนี่ยครับเขาเขาาจะบอกว่าเฮ้ย HR รู้เงินเดือนผมเนี่ยเขาไม่เขาไม่มีสิทธิ์ไปประกาศให้คนอื่นเนี่ยว่าสั่เงินเดือนดีหรือว่าเงินแย่จังเนี่ยนะครับ เป็นคนละเรื่องกับการสิทธิ์ของผมที่จะไปบอกคนอื่นคนอื่นอันนี้มันอยู่เรื่องคล้ายๆเรื่องเดียวกันแต่จริงๆคนละเรื่องกันอันนี้มีความแปลกๆก็คือในบางประเทศเนี่ยครับกฎหมายแรงงานเนี่ยห้ามนายจ้างออกกฎบังคับว่าลูกจ้างต้องต้องเก็บต้องเก็บเงินเดือนตัวเป็นความลับด้วยการที่คนคนหนึ่งบอกว่าเอ้ยฉันโอเคอ่ะฉันอยากโพสทุกอย่างเป็นพัพลิกบทเฮ้ยมันเป็นสิทธิ์ของคุณ เออผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมผมรู้สึกแปลกๆะนะก็จริงหรอว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันมีคนอย่างนี้จริงๆครับคือไม่เป็นไรแต่ว่ามีคนจำนวนมากที่ที่บอกว่าเฮ้ยก็ก็ฉันอยากไม่อยากให้ใครรู้เรื่องเนี้ยอ่เาะะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วคือการสิทธิสิทธิ์ได้มาแล้วจะไม่ใช้หรือจะใช้ในรูปแบบไหนเนี่ยคงเป็นของเรื่องของแต่ละคนครับรัฐมันอ้างเรื่องพวกเนี้ยขึ้นมาว่าความมั่นคงของรัฐนะครับแล้วอย่างเนี้ยเวลาเอกชนมันจะต้องชั่งน้ําหนักระหว่างเรื่องความมั่นคงที่ถูกเรียกร้องมาจากรัฐ อย่างเช่นรัฐไทยเป็นต้นอะไรเงี้ยกับคุณค่าความเป็นส่วนตัวตามมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆอย่างเช่น gdpr เป็นต้นเนี่ยเอกชนมีการดิวกับปัญหาลักษณะนี้อย่างไรบ้างอะครับคือในฐานะที่เอกชนเนี่ยเป็นผู้ถือของข้อมูลอยู่ อันนี้คอมวิติก็คือการให้สิทธิ์เนี่ยมันมีความยกเว้นบางอย่างเมื่อใหมม้ผมไม่สมผมไม่สมพลพออันนี้อันนี้เราต้องเห็นตรงกันนะครับเชื่อว่าเราบอกว่าเฮ้ยสิทธิ์เอออย่างเมื่อกี้ผมพูดว่าสิทธิ์ในการข้อมูลด้านสุขภาพเนี่ยจริงๆแล้วหลายประเทศแทบทุกประเทศเนี่ยเห็นตรงกันว่าเป็นสิทธิ์ที่ส่วนตัวมากคือในจ้างเนี่ยอาจจะไม่มีสิทธิ์ในการขอดูข้อมูลสุขภาพของคนที่จะมาสมัครงานอ่าคนไอาจ,จะดูได้บางย่างเชื่อว่าเฮ้ยเขาเอาบินมาเบิร์คุณก็จะเห็นได้แค่นั้นคุณไม่สามารถไปขอข้อมูลเพิิ่่่่มมมมเเตออออยยยาางงนได้รคคคัวุู แต่ทีนี้เอ,อเมื่อเหตุผลมันดีพอเนี่ยสิ่งพวกนี้โดน,นรีโวกได้คือ,ค,อคือเราอาจจะไม่ไว้ใจรัดในแง่ในแง่ของการการอ้างคาว่าคอมมานคงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันมีมันมียุคเคสบางอย่างที่เราต้องมีเข้าถึงได้นะครับเช่นว่าคนจะตายแล้วแล้วบอกว่าเฮ้ยห้องถูกเฉิญเนี่ยเขาเขาเขาต้องการไม่ไ้อดได้ขอผมเขาต้องการเข้าบูตุภผ้ากผมเนี่ยผมผมนอนอยู่ในห้องห้อง,องเฉินเนี่ยเขาต้องเข้าถึงได้อ่า อันอันนี้นนต้องรีวอล์กบางสิบบางอย่างที่ที่ผมผมกำหนดเอาไว้ในเรื่องหนึ่งนะครับแม้แต่โซเชียลมีเดียทั้งหลายแหล่เนี่ยเวลาเราล็อกสิบโน่นนี่นั่นไม่ให้คนเข้าถึงอย่างนั้นอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเพราะที่ผมรู้เนี่ยก็คือจะมีช่องทางและเหตุผลบางอย่างที่เขาจะเปิดให้เจ้าที่เนี่ยเข้าถึงได้อยู่แล้วผมเข้าใจว่าอย่างอย่างเช่นอย่างเคสประเภทแบบอะไรนะมีความเสี่ยงค่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันมีเหตุผลที่แบบ มันมันชัดเจนพออะไรเงี้ยแลวเราเราต้องการรู้ว่าเขาหายไปไหนหรือว่าเด็กหายอะไรเงี้ยครับเจ้าที่เจ้าที่ต้องเข้าถึงได้อันอันนี้เรื่องหนึ่งครับเออเมื่อเข้าถึงได้แล้วกระบวนการในการเข้าถึงได้มีการควบคุมอย,อย่างไรอันนี้อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเออเฮ้ยมีคน a c c e s สเนี่ยเออผมตั้งโค้ดเฟซบุ๊กผมเนี่ยล็อกล็อกให้สิ์ไว้คนส0 0รอยคนให้เข้าเข้าถึงได้แล้ววันดีคืนดีผมมีมีคนมาขอ a c c e ซ s เพิ่มเติมจะเป็นคนที่สองร้อยหนึ่งเป็นเจ้าที่รัฐอะไรอย่างเงี้ยครับเขามีผลดีพอไหมเขามีการมีการควบคุมถึงถึง,ถงการเข้าถึงนั้นไหมไม่ใช่ว่าคุณเป็นเจ้าทีร่รัฐโดยงาน x y z สักที่ท,ที่หนึ่งแล้วคุณเข้าถึงได้โดยที่ไม่มีการควบคุมอ่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะต้องกลับไปดูว่าในตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยมันให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐไว้แค่ไหนหมายถึงว่า ให้เข้าถึงได้แต่ว่ามันจะต้องมีสโคปอยู่เหมือนกันว่าอ่าเข้าถึงแล้วคุณต้องเก็บไว้อย่างไรต่อไม่ใช่แบบครับเก็บแม่ถึง<า>เข้าถึงเสร็จแล้วก็ไปใช้ปล่อยกระจายต่อเอคือ,คคอ,คอมันไม่ใช่ถึงกันหนึ่งว่าเฮ้ยเนี่ยเราไปอ้าง G D P R ล้วอ้างโน้นอ้างนี่นะครับว่าเขาคุมครองความนตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่แบบกระแพงแอฟซูลูดครับว่าว่าจะไม่มีใครเข้าถึงได้อีกเลยอันนี้อันนี้ต้องเคลียร์กัน mm hmm. แต่ว่าพอเข้าถึงได้เนี่ยโอเคมันจะมีมันจะมีเรื่องของที่เราต้องคุยกันเนี่ยว่าสโคปของการเข้าถึงได้เนี่ยเป็นอย่างไร นิยามของเหตุผลที่จะเข้าถึงได้เนี่ยรักกุมหลัดโดมแค่ไหนสมเหตุสมผล,ลไหมอันนี้ต้องอันนี้ต้องคุยกันนะครับเช่นว่าคําที่ใช้เนี่ยหละหลวงเกินไปเป็นการป้องกันในกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้เนี่ยไม่มันหลวมเกินไปหรือเปล่านะครับอันนี้อันนี้ข้อหนึ่งเหตุผลแห่งการเข้าถึงได้เนี่ยถ้าถ้าจํากัดไว้ดีพอเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เป็นปลอกหนึ่งเป็นภัยร้ายแรงอย่างยิ่งเป็นคดีเป็นคด,นคดีอุกอาจอย่างอย่างรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยครับคือคือมีสโคบที่ปีเข้ามา มันก็มันก็เข้าใจง่ายขึ้นนะครับถ้าเป็นแบบว่าอาจจะเพื่อป้องกันในกรณีที่จะเป็นไปได้อะไรเงี้ยครับสโคเริ่มแบบว่าหลวมๆเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ข้อหนึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเมื่อเข้าถึงได้ตตามเหตุผลนั้นแล้ว มีการตรวจสอบไหมว่าเหตุผลนั้นเป็นเหตุผลนั้นจริงอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่างพวกกฎหมายหรือย่างกฎหมายหมายคนอย่างเงี้ยครับมีมีประเด็นอยู่เหมือนกันก็คือหมายคดเนี่ยมันจะมีหลักการบางอย่างนะครับเช่นบอกว่าคุณมีคดีอะไรเนี่ยคุณมีเหตุใงการการละเมิดของเขาเนี่ยอย่างอย่างไรเนี่ยคุณต้องใช้เพื่อเหตุผลนั้นอย่างเดียวมันจะมีหลักการอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่าคุณคุณไปหาข้อหาบางอย่างที่ขอค้นบ้านเขาแล้วแล้วคุณไม่ได้ใจหรอกว่าไอหมายคนที่คุณหาเนี่ยมันมีมันมีความผิดจริงหรือเปล่า แต่พอคุณค้นบ้านเนี่ยคุณก็พยายามประยัดข้อหาบางอย่างท,ที่ที่จะเล็กจะน้อยแค่ไหนก็ตามเนี่ยมาอีกทีหนึ่งไอ้อย่างเงี้ยกฎหมายหลายประเทศไม่ให้ทํานะครับก็คือบอกว่าเฮ้ยคุณคุณได้เจาะรูไปแล้วแต่ว่ารูนั้นเนี่ยคุณต้องใช้เพื่อเพื่อเหตุผลที่คุณแจ้งไว้อย่างเดียวอันนี้หลายประเทศก็มีอย่างนั้นนะครับกฎหมายบางประเทศเนี่ยก,ก็ได้กังวลน,นะครับเช่นว่าบอกว่าเฮ้ยเราสามารถเราเบิร์ดความเป็นตัวได้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างที่เขาปกป้องไว้ได้แล้ว เมื่อเจอเมื่อเจอความผิดอื่นๆใดก็ตามเนี่ยเราสามารถเราสามารถดำเนินคดีก็ต่อได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อันนี้เป็นถึงขั้นของการใช้งานเนี่ยมีความน่ากังวลอยู่ว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยถึงเวลาแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีใครปลอดภัยเลยเพราะว่าทุกคนมีมุมมืดที่สุดเล็กๆของคุณคุณอาจจะลดหนักเถื่อนเอาไว้เมื่อห้าปีสิบปีก่อนอยู่เอออยู่เพลงดนึงอะไรรย่องนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอืมครับ มันพอจะมีหลักการในเชิงกฎหมายไหมเขาที่จะเป็นตัวชี้วัดให้กับเราที่จะบอกได้ว่าแบบไหนมันพอประมาณแบบไหนที่เรียกว่ามันควรจะเป็นอะผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอันนี้ผมผมต้องลิมิตตัวเองไว้ประมาณหนึ่งครับแต่ว่าถ้าในแง่ของพูดในฐานะคนพลานอยบนส่วนตัวประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือแบบว่าโอเคมันมันต้องลิมิตมากๆคุณต้องมีเหตุการณ์ฝ่าด่านอย่างนั้นนะที่มันชัดเจนพออ่าครับเช่นว่า โอเคผมผมนอนพ่งาพงาอยู่เนหาอย่าย่าเอไอสัโรงพยาบาลแล้วเงี้ยครับหมอหมอเนี่ยเปิดเว็บขึ้นมาเนี่ยเข้าเว็บศูนย์ข้อมูลข้อมูลการแพทย์เนี่ยต้องเข้าถึงข้อมูลผมได้ได้ทั้งหมดทันทีอ่าแต่อย่างเงี้ยอยางเงี้เข้าใจได้และแลวใช้เพื่อการรักษานั้นไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใช้ปุ๊บเอ้ยลือมือถือผมมาดูว่าว่าผมไปกินอะไรแปลกๆมาหรือเปล่า แล้วเจอว่าผมไปกินข้าวกับใครเอ้ยส่งให้เพื่อนดูคนนี้ไปกินข้าวกับดารามาใช่ไหมอะไรเงี้ยอันน,น,นี้อันนี้ไม่ได้อเแล้วก็ต้องมีการควบคุมว่าโอเคระหว่างที่คุณใช้งานเนี่ยคุณคุณใช้งานอย่างจํากัดคุณใช้งานแล้วมีการบันทึกไว้ว่าคุณใช้งานอะไรบ้างหลั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 งหลายประเทศก็อาจจะผมว่รเอาล้ร้อกันนะครับคือคือเช่นว่าเช่นว่าคนบ้านหลังก็ต้องถือวิด,ดีโอถุอกล้องวิด,ดีโอเข้าไปคนบ้านด้วยอะไรอย่างครับกันเจ้าหน้าที่วางยาอะไรอย่างนี้เป็นต้น แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะคุยกันต่อค่ะเมื่อเราคิดถึงเรื่องความเป็นส่วนตัวสิ่งหนึ่งที่เรานึกขึ้นมาในหัวเลยก็คือเรื่องของการสอดแนมซึ่งตัวละครหลักของเรื่องนี้มันก็คือรัฐก็เลยอยากจะถามพี่ลิวว่าเท่าที่พอจะทราบอะค่ะรัฐไทยเนี่ยตอนนี้มีความสามารถหรือว่าได้ลองใช้ มาตรการอะไรแล้วบ้างในการสอดแนมประชาชนเวลาเราเวลาเราพูดถึงการสอดแนมนะครับเราเราเราต้องแยกเราต้องแยกทิดหนึ่งก่อนนะครับว่ามันมีหลายรูปแบบนะครับถ้าเราไปพูดถึงโลกคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือหรือว่าเยมันตอนออกสมัยก่อนอะไรอย่างี้ครับจดหมายจดหมายวิ่งเข้าวิ่งออกประเทศปุ๊บต้องมีคนมาแอบเปิดอ่านทุกทุกฉบับอ,อโทรศัพท์มีคนฟังแอบฟังตลอดเวลาอะไรอย่างี้ครับในมิตินั้นเนี่ยเขาเรียกว่า mass surveillance นะครับก็คือแบบว่า ทุกคนเนี่ยไม่มีใครรอดเลยนะครับโด,โดนฟังตลอดเวลานะครับซึ่งใน,ในอเมริกาเองเนี่ยก,ก็มีประเด็นนี้อยู่นะครับที่เปิดเผยโดยเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดสโนเดนนะครับที่เป็นแ massive, 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 มชีฟ m a ชีฟแมชี e ซู l ิเลนขนาดใหญ่มากๆนะครับแล้วก็เขาสามารถคือคุณสามารถใส่คีย์เวิร์ดเซิร์ชเอจินพิเศษของของ NSA นะครับแล้วก็เสิร์ชไปว่าใครพูดถึงคำคำนี้โดยที่ข้อมูลนั้นเนี่ยเป็นอีเมลลับของแต่ละคนส่งคนส่วนตัวก็คือเขามี capability สูงมากใน,ในการค้นอย่างนั้น ในเรื่องนี้ผมว่าผมว่าโดยทั่วไปนรัฐรัฐโดยทั่วไปเนี่ยที่จะทําอะไรอย่างนี้เนี่ยจัดที่ไตัวเองได้ได้น้อยมากแล้วในช่วงหลังนะครับมันไม่ควรทําคุณคุณดักฟังแบบมั่วซั่วเลยไม่ต้องมีเหตุอะไรเลย,เลยอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยอันเนี้ยผมแทบจะเชียร์ว่ากฎหมายเนี่ยควรจะควรจะแบนเลยหน่วยงานในแอป,ปทำเนี่ยควรควรจะมีความผิดนะครับแล้วก็ถ้าถ้าพูดสถิติว่ารัฐบาลไทยอย่างเงี้ยครับอันนี้อาจจะผมเชื่อว่าโดยเทคโนโลยีทุกวันนี้เนี่ยโดยโดยแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีน่ะอาจจะลำบากนิดนึง ความเป็นไปได้มันจะจำกัดนะครับมันมันจำอันจะไม่ใช่ว่าคุณสามารถทําโดยที่บริษัทคู้ให้บริการไม่รู้ตัวได้นะครับเพราะว่าอย่างเว็บทั้งหลายแหละเนี่ยครับเราใช้เราใช้แชทผ่านเว็บเราใช้วิดีโอคอลผ่านเว็บเองก็ตามเนี่ยครับมันเข้ารหัสแทบทั้งหมดแล้วนะครับการที่คุณจะขอดักฟังในแบบแพลตฟอร์มทั้งหมดเนี่ยคุณต้องรับความร่วมมือจากเจ้าของเว็บเท่าที่ข้อมูลที่โซเชียลเน็ตเวิร์กขนาดใหญ่เขาจะมีข้อมูลการพับปริว่าข้อมูลข้อมูลเปิดเผยมาว่ามีรัฐไหนขอขอข้อมูลไปบ้าง ซึ่งพวกนี้เขาก็ไม่ยอมไม่ยอมให้ข้อมูลในแบบที่เป็นหวานอยู่แล้วนะครับแล้วการการให้ข้อมูลการการให้ข้ขขขอมูลบอก็เป็นแบบจํากัดนะครับก็ไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่กับรัฐบาลไทยนะครับอืมครับเคยกับรัฐบาลอื่นเนี่ยคือคับเรยคับเที่เขาเอาสูงเขาสูงขึ้นเ็าอาจจะกดดันทางรักกดดันหลังบ้านว่าเฮ้ยคุณต้องดักฟังคุณต้องเราเราสามารถมีเว็บพิเศษเข้าไปหรือได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเราไม่แน่ใจนะครับ มันมีกรณีล่าสุดอะค,ะค่ะพี่รลวที่ได้ยินมาเรื่องของเทคโนโลยีของบริษัท NSO อ,อันนี้ไม่แน่ใจว่าพี่รลวพอมีข้อมูลเรื่องนี้ไหมเอ่ยโอเคอันนี้เนี่ยเป็นอีกมิตินึงนะครับอีกนมิตินึงก็คือก็คือการที่เราพ,พวกเมื่อกี้คือ Mass s u r v e i l l a n c e นะครับอีกด้านหนึ่งของการ v e i l l a n c e เนี่ยก็คือการ Target นะครับเรามีเป้าหมายอยู่แล้วนะครับเราต้องการรับรู้ข้อมูลบางอย่างของคนบางคนนะครับอันนี้เนี่ย แทบทุกรัฐเนี่ยมีในแคปเพอริตี้มีความสามารถใน,ในด้านพวกนี้เนี่ยต่างๆกันไปนะครับเราเราจะออยอมรับว่าแทบทุกรัฐเนี่ยมีความสามารถพวกนี้หมดหมด,หมดนะครับไม่ไม่ได้ายากมากเช่นว่าผมอยากรู้หมายเลข IP ของแชทต,ตรงข้ามผมนะครับถ้าผมเป็นหน่วยงานรัฐที่สอบสวนนะครับผมเขาอาจจะเริ่มเริ่มจากของง่ายๆก่อนนะครับก็คือผมตั้งเว็บมาไว้เพื่อดึงแชร์รูปแชร์บทความแต่เป็นเว็บเฉพาะเลยนะครับเป็นเว็บเฉพาะแล้วผมก็ส่งลิงก์ให้ส่งลิงก์ในในแชทไป ใครกดใครกดอ่านผมก็เห็นผมก็รู้ไอพีเขาเลยอืมอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ต้องการไม่ต้องการอำนาจสูงส่งอะไรแต่ว่าเป็นเป็นพฤติกรรมของเว็บปกติอยู่แล้วนะครับคุณเผลอกดลิงก์นี้โดยที่โดยที่ไม่ได้เข้า vpn เนี่ยผมก็เห็นเลยอืมอันนี้เบสิกแต่ว่าแต่ว่าเหนือขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยครับมันอันอันนี้เนี่ยก็ถ้าถ้าหลายคนอ w แว e มีความตระหนักในความปลอดภัยของตัว,ต,วตัวสูงนะครับใครส่งลิงก์มาก็ไม่คุยก็ไม่กดอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นอีกแบบหนึง่ง คือคุณปกป,ปิดตัวเองดีมากเป็นแอคหลุมนะครับไม่ผูกมัดเลยกับข้อมูลต่วตัวนะครับหาไม่เจอว่าคนนี้เป็นใครนะครับอันนี้เนี่ยเราข้อมูลที่เปิดเผยออกมาเนี่ยก็มีหลายทีแล้วที่ว่าหน่วยงานหลายหลายหน่วยงานเนี่ยครับมีการไม่ใจะซื้อจะจ้างเออบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์มาแวร์บางอย่างโดยเฉพาะซึ่งก็ยอมรับว่าอันนี้เนี่ยมันในแง่ดึงแล้วเนี่ยมันก็มีเหตุผลให้ใช้อยู่ซอฟต์แวร์พวกนี้เนี่ยใช้ เขาเรียกว่าช่องโหว่ที่เรียกว่าซีโร่เดย์ครับซีโร่เดย์ก็คือเป็นช่องโหว่ที่ผู้ผลิตเองเนี่ยผู้ผลิตโทรศัพท์เนี่ยไม่ได้รู้ตัวด้วยเขามีนักวิจัยนะครับทีน่นั่งทดสอบว่ามันมีช่องโหว่อะไรหรือเปล่าครับพอทดสอบปุ๊บเจอช่องโหว่บางอย่างแล้วเขาก็เขียนซอฟต์แวร์ขึ้นมาเพื่อจับช่องโหว่นั้นนะครับบางช่องโหว่เนี่ยเออเขาเขาก็ใช้ใช่ว่าส่งรูปมารูปเดียวในแชทเราเราไม่รู้ตัวเลยนะครับเห็นแชทเด้งมาไม่ไม่ท่านกดอะไรเลยแต่ว่าปรากฏว่ารูปนั้นเนี่ยเป็นมาแวร์แล้วมันสังงบ อ่านข้อบูลแชทในในเครื่องเราเองนะครับได้อันนี้อันนี้มันมีอยู่ซึ่งบริการพวกนี้หลาย,ลายต่างนะครับการการแฮกไร้เครื่องนึงเนี่ยมีมูลค่าหลายล้านบาทอยู่นะครับพวกนี้เนี่ยถ้าพูดว่าในแง่ของการป้องกันตัวเองเนะี่ยยากมากมก็ก็เป็นอีกมิตหนึงครับแต่ว่ามันก็ดูเหมือนว่ามันยังมีอีกวิธีหนึ่งคือเขาเรียกโซเชียลเอนจิเนียริ่งเนาะที่มันคล้ายๆการแบบเข้าผ่านสิ่งแวดลอ้อมรอบอตัวของคนที่เป็นเป้าหมายอย่างเช่นเพื่อนหรืออะไรเงี้ยที่มันมี อ่ะเพื่อนเราไม่ได้มีจุดอ่อนแต่เพื่อนมีจุดอ่อนอยู่อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ครับแชทหลอกกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เป็นไปได้อย่างอย่างอย่างพวกที่ผมบอกว่าส่งลิงก์ให้ครับก็ก็เป็นโซเชียลเจลิ่งแบบหนึ่งนะครับก็คือแบบว่าเอ้ยเปิดดูลิงก์มีสิมันสำคัญมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับบาง,บาง,บ,างบางก,มก,มก็มันก็เป็นอีกแบบหนึง่งเออที่ผมพูดว่าเมื่อกี้นี้ส่งรูปไปในแชทแล้วโดนแฮกเลยอาจจะยากไปนะครับบางบางห้องบอสอาจใช้ไม่ได้เฮ้ยมันมันส่งรูปไปเฉยเนี่ยมันไม่ขึ้นมันแล้วส่งเป็นลิงก์แล้วคุณกกดลิง์นีี้้้้แแลวมัันนถึงงงงจะะะฮกเเคครรรื่่อออไไดยยาบ หรือว่าการหลอกถามเนี่ยครับหลอกเป็นพวกเดียวกันเอ้ยขอเข้าร่วมกลุ่มด้วยนัดเจอกันไหมอะไรอย่างนี้ครับพวกพวกนี้ทำได้ทั้งทั้งสิ้นนะครับันเทเราอาจจะกวนเรื่องเช่นว่าคนต่อต้านรัฐหรืออะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าอันนี้เป็นความยากอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันมีเหตุผลทั้งอย่างที่รัฐบาลเนี่ยเขาพอมีความสามารถพวกนี้อยู่จริงๆซึ่งซึ่ง,งอย่างอย่างอย่างที่เราเจอบ่อยมากเลยครับคือคือคือแก๊งคายาเสพติดนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยเออ amazing ก็คือเขามี awareness ด้าน security สูงมาก อืมครับใช้เป็นทุกอย่างนะครับ v p n ทอ,ทอใช้ปกปิดตัวเองกันเอ,อส่งเงินอะไรพวกนี้ครับเขาคาพาร์รตี้ด้านเทคโนโลยีก็สูงมากซึ่งพวกนี้โอเคเราเราก็ควรจะเหตุตกประมาณหนึ่งว่ามันต้องมีหน่วยงานรัฐบางหน่วยงานอ่ะที่มีคาพาร์ตี้ในระดับเดียวกันที่ไปสู้ราชก,การกับกลุ่มพวกนี้ดดดได้นะครับมันก็จะต้งองกลับไปว่าไม่ว่าจะเป็น,านาการเทคโนโลยีหรือว่าด้านการบุกรุกการส่งคําสั่งไปยังบริษัทหรือว่าการใช้เทคโนโลยีเจาะเลยเนี่ย เมื่อมีแคปเปอรีิตี้แล้วเนี่ยเมื่อเมื่อมีเมื่อมีช่องให้ทําได้แล้วเนี่ยมันก็ควรมีการควบคุมหลังจากนั้นมีการตรวจสอบย้อนกลับได้ mm hmm. บางอย่างนะครับเออคดีจบแล้วคุณควรเอาบัญชีมากลางไม่ว่าคุณแฮกโทรศัพท์ใครไปบ้างอ่าบัญชีเอ้ยบางทีคดีจบแล้วอาจจะไม่ได้บอกเทคนิคนี้มันใช้มันใช้จะแก๊งอื่นอยู่อะไรอย่างครับมันอาจจะต้องมี timeline ไทม์ไลน์ไว้ว่าว่าคุณครบกี่ปีแล้วคุณต้องเปิดเผยข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยครับ, mm hmm. รบข้อหนึ่งคือเราเตี่ยไปกลัวหน่วยงานรักขนาดนั้นว่าเขาห้ามทําทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าทําได้แล้วเนี่ยเราเราก็ต้องอเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยคุณเรา,าจะมั่นใจได้ยังไงบ้างบ้างว่าหน่วยงานเ,นเหล่านี้นะ่ยทในใช้ควาสามารถเหล่านี้ซึ่งใช้งบประมาณในการในการสร้างมานะครับในการสร้างในการซื้อเข้ามาเนี่ยเ้วเขาใช้ในในรูปแบบที่ถูกต้องตามหัวข้อที่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 เราเห็นตรงกันอืมครับอืมสมมุตินะเราเป็นแค่คนคนหนึ่งที่อยากจะใช้สิทธิเสรีภาพของเราในการพูดประเด็นอะไรต่างๆในสังคมเราเนี่ย เราจะมีมาตรการในการตรวจสอบทวงดุลหรือว่ารู้ได้อย่างไงปกป้องตัวเองอย่างไงได้บ้างในการวิจารณ์นี่ผมว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องของข้อมูลส่วนตัวใช่ทีเดียวใช่ป่ะผมไม่ได้ใจว่ามีรัฐมีรัฐไหนหรือเปล่าที่บอกว่าเฮ้ยคุณคุณต้องรับรับประกันสิทธิ์ในการพูดอย่างเป็นอนันิมัสเป็นการไล่ตัวตนอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่ได้ใจนะเพราะว่าว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าเอ่อโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสันิภาพในการแสดงออกมันมันก็ควรรับรกัรการันตี ในระดับหนึ่งนะครับที่รัฐไม่ควรจะอย่างคดีพวกการแสดงออกเนี่ยผมว,ว่าเป็นเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าการที่รัฐมีคัเปอร์วิตี้สูงอ่าซึ่งซึ่งดีกับคดีบางประเภทซึ่งเราอยากให้ซึ่งอยากเ,เรียกเราอยากเขามีเนี่ยเออเราเราควรการันตีว่ารัฐจะไม่มาใช้คัเปอร์ิตี้พวกนี้กับคดีบางประเภทไป,ไปนั่งไล่แฮกเขา,อย,าอย่างเต็มพิกัดอะไรอย่างนี้ครับอันอันนี้เนี่ยมันก็ควรมีแมคานิกในการบางอย่างที่ที่เราจะตรวจสอบการทํางานได้ซึ่ง พวกนี้เนี่ยมันผมไม่ม่คงไม่สามารถพูดได้ในแบบห้านาทีว่าเฮ้ยมันต้องทำอย่างนี้ x อ z อะไรอย่างครับแต่ว่ามันมันเป็นไม่คลดิตที่ต้องต้องถามคนทำงานเฮ้ยมันพาร์ติเคิลหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยอีกหลายอย่างครับแต่แน่นอนว่าว่าโดยหลักการแล้วแล้วคือเขาควรควรจะมีควรจะมีระบบที่มันครอบแล้วบอกว่าเฮ้ยเราบรใจได้ว่ามันคล้ายๆซื้ออุปวัตนะครับซื้อคล้ายๆซื้อปืนอย่างครับคือเราก็คงไม่ไม่ใจร้ายถึงขนาดที่ว่าเฮ้ยตำรวจห้ามมีปืนอะ เอ่อคือสุดท้ายแล้วโจรมีปืนเราก็อยากให้ตำรวจมีปืนดีๆไปไปสู้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโอเคในแง่หนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบมันเราตร้องยอมรับว่าม,มตำรวจบางคนอาจจะอาจจะไม่ดีเกิดขึ้นได้นะครับเราเราก็บอกเฮ้ยไม่ใช่ว่าคุณแบบคุณคุณถือปืนแล้วคุณไปยิงใครแล้วตรวจสอบไม่ได้เลยอะไรางี้ก็ไม่ก็ไม่ไหวเหมือนกันอะไรเงี้ยครับคือมันก็อาจจะพูดได้ว่าสรุปสั้นๆก็คือว่าเราก็คาดหวังว่าตำรวจหรือหน่วยงานะัะเนี่ยก็มี อุปกรณ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราเราก็ต้องการไกด์ไลน์หรือหรือที่เรียกว่ากฎหมายเนี่ยแหละที่มันชัดเจนพอที่เราสามารถรู้ได้ว่าเอออย่างน้อยไม่มีการควบคุมการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ใช่ครับแล้วก็มีระดับของการตรวจสอบที่ดีพออันเนี้ยมันเป็นการดีไซน์ในรายละเอียดแล้วเขาว่าจะตรวจสอบยังไงเขาเราก็บอกว่าเฮ้ยใช้ทุกครั้งมาเปิดหน้าเว็บโชว์ไหมมันก็คงไม่ได้ไม่งั้นเขาเขาทำงานทางลับอยู่อะไรอย่างครับแต่ว่าแล้วจะแล้วจะทำยังไงหรือมัน แต่ถ้ามันรับแบบเป็นเป็น,ปนหลุมดําไปเลยไม่มีใครรู้แน่นอนอะไรเงี้ยมันก็โพรนมันก็อินดิวให้ให้เกิดการใช้งานที่ผิดประเภทโดยที่ไม่มีใครรู้ได้ใช่ไหมพะนั้แล้วทางออกที่ดีคืออะไรไม่ติดตรงไหนเนี่ยมันคงต้องมีการออกแบบที่ซับซ้อนพอสมควรนะครับที่จะให้ทุกคนมีความเสี่ยงที่รอมับได้ในในในแง่หนึ่งแล้วคนทํางานทํางานได้ในในแบบหนึ่งที่เขาจะที่เขาจะคุมของเราครับเออแล้ว เหมือนที่ผ่านมาเนี่ยคือมันกำลังจะมีไอ้ PDPA เนาะไอ้กฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลเนี่ยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยมันไม่มีมันไม่มีอยู่ในกฎหมายไหนเลยใช่ไหมครับไม่ครับเออจริงๆแล้วกฎหมายกฎหมายคุ Recently, ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันมีอยู่กระจายอยู่ในหลายหลายหลายกฎหมายนะครับเออผมเข้าใจว่ากฎหมายหนึ่งที่ที่ค่อนข้างค่อนข้างสตริกมากก็คือกฎหมายกสทชเนี่ยมันก็จะมีอยู่ว่าว่าว่าโมว่าว่าเออโมบายโอเปอเรเตอร์เนี่ยผู้ให้การเครือข่ายมือถือเนี่ย ซึ่งเขารู้ข้อมูลเกี่ยวกับเราเยอะมากอ่าอันนี้คือเวลาเราเวลาเราใช้มือถือนะครับเราก็สะดวกมากเลยใช่ปะ่ะเราเราอยู่ที่ไหนเราโทรศัท์ได้แต่ว่าในในแง่กับกันเนี่ยค่ายมือถือเนี่ยรู้ตลอดเวลาว่าเราอยู่ที่ไหนซึ่งกฎหมายกฎหมายในแง่ของโอเปอเรเตอร์เนี่ยครับเขาก็จะสตริกมากว่าต้องคุณต้องใช้เพื่อกันให้บริการเท่านั้นห้ามไปใช้อย่างอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ผมเข้าใจว่าในกฎหมายพวกประกันประกันภัยอะไรก็จะมีก็จะมีคอ r ก s s ของการควบคุมข้อมูลส่วนคนอยู่เนี่ยแล้วแต่ว่าเราไม่เราไม่เคยมีกฎหมายข้อมูลส่วนคนเป็นการทั่วไปก่อนหน้าพรบรข้อมูลส่วนคนฉบับนี้นะดูเหมือนว่ากฎหมายก็จะมีลักษณะบางประการมีหลักการอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่าอยากถามพี่ลิวอะคะ่ะว่าข้อกังวลในสังคมไทยเลยเรื่องความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันเป็นยังไงคือถ้าสมมติว่าเราออกมาคุยกันห่างจากประเด็นเรื่องกฎหมายหน่อยอะเนาะแต่ว่าดูว่า ในคอนเท็กซ์ที่เราอยู่เนี่ยเราเราต้องกังวลยังไงบ้างเราต้องระวังอะไรบ้างคือถ้าถ้าถามสังคมไทยเนี่ยผมว่าสังคมไทยโดยรวมเนี่ยครับพัฒนาการในในเรื่องของการอแวในในในเร่ของบุคคลทั่วไปนะผมอาจจะอยู่กับกลุ่มคนที่ค่อนข้างเด็กนิดนึงคือเด็กนิดนึงนี่หมายถึงว่าต่ำกว่าสี่สิบลงมาเลยครับผมว่าพัฒนาการในช่วงหลังเนี่ยเราดีขึ้นมากแม้กฎหมายแม้ไม่มีกฎหมายก็ตามเนี่ยครับเอ่อถ้าเราดูภาพโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยผมเริ่มเห็นว่าอะไรนะเราเป็นรูปถ่ายรูปกับเพื่อน แล้วมีคนปิดหน้าคนมาด้านหลังเราก็รู้สึกว่าเป็นมารยาทที่เราต้องเซฟเซฟให้เขาอ,อาจจะไม่ทุกคนนะครับแต่ว่าเ,าเร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 ิ่มเห็นบ่อยขึ้นแล้วเป็นเรื่องปกติที่จะไปหน้ายิ้มไปแปะหน้าลิงหน้าหน้าหมีไปแปะแปะอยู่ตามบุหน้าบุคคลต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องใน็บุคคลในภาพใช่ป่ะมันกลายเป็นอารยารสังคมเป็นธรรมชาติไปแล้วในในระดับหนึ่งนะครับก็ awareness ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับที่อาจจะต้องระวังนิดนึงผมว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็วลกับพวกเด็ก มผมผมว่ามีประเด็นบบนิดนึงก็คือเด็กเด็กที่โตมาตอนนี้เนี่ยเขาเข้าถึงโซเชียลได้ง่ายมือถือราคาถูกลงเน็ตราคาถูกลงนะครับพอ่พอพ่อแม่พ่อแม่ซื้อให้ได้นะครับผมเข้าใจว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กหลายที่เนี่ยเริ่มมีพลี i ีจํากัดแล้วนะครับจริงๆแล้วผมเห็นด้วยนะครับว่าก็คือบอกว่าเด็กอายุต่ํากว่าค่านึงเนี่ยเราให้เล่นได้นะครับพวกนี้พวกนี้ควรให้เขาควรให้เขาเล่นด้วยนะครับแต่ว่าเขาไม่ควรจะสามารถแสดงตัวออกพับลิกได้จนถึงอายุค่านึง ก็คือบอกว่าเฮ้ยอย่างเราเนี้ยคือบางทีเราก็อาจจะมีบ่อยใช่ไหมที่บอกว่าคนบ้นคนที่โดนขุดมีดิจิตอลฟุตปรินต์ไปแสดงความเห็นอะไรอย่างงี้อย่างนี้น,าน,นานๆแล้วเลยครับคือเด็กๆเนี่ยบางทีครับเขาไม่รู้ตัวว่าว่าสิ่งที่เขาทาเนี่ยมันมันคนเห็นเยอะขนาดไหนเสิร์ฟเอนจิ้นคืออะไรเราการขุดการโดนขุดคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเรา,เรา,าเราอาจจะต้องแบบเฮ้ยให้เขาให้เขาอยู่ในโลกที่มันจะมันจําลองนิดนึงเราสโคบให้เขาหน่อยนึงตอนที่เขาจะเปิดพับลิกได้นะครับ แล้วถ้าในมุมมองของแบบพวกบริษัทที่ทําแบบเทคโนโลยีอะไรเงี้ยครับบริษัทเอกชนเนี่ยแล้วเวลามันเจอบาลานอย่างเช่นมันก็มกักจะมีข้อเล็กร้องแบบภาคประชาชนอยู่บ้างอย่างเช่นเออผมเคยได้ยินเคสแบบประมาณว่าอ่ะมันมีการส่งรูปเด็กจะเรียกว่าชายอับิ่งก็คือละเมิดสิทธิเด็กอะไรเงี้ยกันทางหลังหลังไม่แล้วฝ่ายหนึ่งก็เนี่ยเขาต้องการจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ด้วยการ,รบ,บอกว่าเอ้ย บริษัทต้องเปิดข้อมูลพวกนี้ให้เข้าถึงได้อะไรเงี้ยแต่มันก,ก็ไปกลายเป็นค่า default ไปกระทบคนอื่นอย่างเงี้ยเวลาเวลาบริษัทมันต้องบาลานซ์ไอความปลอดภัยสาธารณะเหล่านี้กับเรื่องส่วนส่วนบุคคลเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับก็เป็นจุดที่เป็นจุดที่ยังหาข้าความบาลานซ์กันไม่ได้เป๊ะ,ปะอันนี้คืออย่างที่บอกว่า พัฒนาการของของความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาชุดด้วยช่วงหลังนะครับโดยเฉพาะอย่างใช้แอปบิวส์เนี่ยมันมันเป็นข้อบูลหนึ่งในไม่กี่ประเภทที่การครอบครองโดยตัวมันเองเนี่ยผิดเลยอ่าเพิ่งหัวข้ออื่นเนี่ยไม่ไม่ค่อยเจออย่างนี้นักนะครับคืออันนี้ไปครอสโหลดที่ขัดกันค่อนข้างค่อนข้างมากใช่ไหมคือคืออย่างข้อมูลโดยทั่วไปนะครับอย่างพวกลิขสิทธิ์เนี่ยครับมันจะผิดต่อเมื่อมันเผยแพร่เออเราเราเปิดซูมมานั่งคุยกันสองคนนั่งนั่งดูวีดโอด้วยกันเนี่ยบางทีเนี่ยเรา กฎหมายคลิขสิทธิ์มันไม่ได้มันไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นแต่ใช้บิสเนี่ยทั่วโลกหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเห็นตกกันว่าแค่ครอบครองเนี่ยก็ควรจะผิดเลยมันเลยทำให้ยากแล้วว่าเอ้ยจุดที่มันมันอยู่บนมันอยู่ในไอ้เขาเรามันอยู่บนเครื่องเราเนี่ยมันก็ควรจะผิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราเราจะเราจะการมันดีมันยากมันยากเหมือนกันนะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยก็เป็นก็เป็นจุดที่หาบาลานซ์กันครับคคอคือคออบริษัทหลายหลายบริษัทเนี่ยเขาก็พยายามบอกว่าโอเคเขาจะให้ความร่วมมือในบางระดับ ในแบบที่จํากัดนะครับเช่นว่าบอกว่าเฮ้ยเห็นไฟล์ไฟล์นี้เนี่ยไฟล์นี้เป๊ะๆเลยเนี่ยเขาถือว่าผิดเขาจะเขาจะเปิดเผยว่าเขาเนี่ยมีมีไฟล์ไฟล์นี้อยู่ในแง่ผมเนี่ยในแง่เทคนิคเนี่ยมันอะไรอะ่ะเขาก็ตรวจอย่างๆจำกัดถ้าผมก๊อปปี้ภาพภาพนึงมาแล้วผมเซฟใหม่ไปน JPEG อย่างเงี้ยนะครับไฟล์มันก็เป็นคนละไฟล์แล้วภาพมันก็เปลี่ยนไปนิดนึงนะครับภาพภาพ JPEG กเวลาเซฟซ้ำๆมันก็แตกมันก็แตกันเรื่อยๆใช่ไหมมันคนละไฟล์กันใช่ป่ะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นคนละไฟล เขากพยายามให้ความรูปบือนในภาวะที่มันจํากัดเขาคงไม่แบบไปเปิดภาพแล้วนั่งสแกนทุกคนว่าอันนี้มันใช้แอปบิวหรือยังหรือหรือบางคนเนี่ยพยายามสแกนแต่ว่าแต่สแกนด้วยซอฟต์แวร์อัตโนมัติอ่าแล้วก็แล้วก็ไม่มีคนเข้าไปดูแล้วแล้วคุณแล้วคุณแล้วคุณต้องเกินถึงค่าค่าหนึ่งแล้วหนึ่งหนึ่งจะมีคนเข้าไปดูอะไรเงี้ยครับก็เป็นเป็น cross road นันหนึ่งครับที่ที่ค่อนข้างท้าทายครับอืมผมเข้าใจว่ายังน่าจะยังไม่มีใครที่ มันไม่เหมือนอย่างเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างอย่างพวกมันดิคาอ,อะไรเงี้ยมันมันมันค่อนข้างมันค่อนข้างเบลเบดีฟายแล้วประมาณหนึ่งอ่าหมอหมอก็อาจจะบอกได้ว่าเฮ้ยเออระดับที่มันใกล้ชีวิตถึงแค่ไหนเนี่ยเขาเขาเขาต้องเขาต้องดูได้เลยหนึ่งเก้าหนึ่งอะไรเงี้ยครับที่บอกว่าเออถ้าเราถ้าเราดูบางที่ก็คือหนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยเขาเมื่อกี้เราบอกว่าข้อมูลตำแหน่งพิกัดมือถือเนี่ยเป็นข้อมูลส่วนตัว,ตวห้ามใช้ห้ามใช้อื่นแต่ว่าหลายประเทศเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณโทรหนึ่งเก้าหนึ่งนะแล้วเป็นเบอร์ที่ของคมชื่อรนะ หนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยสามารถเข้าดึง <Okay. S 1> ข้อมูลนั้นนะได้ทันที mm hmm. อ่าอย่างเงี้ยครับม,ม,มันมันมันมีโ p r o c เ d อร์ที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วมีเทคโนโลยีมีความเข้าการเข้าถึงแล้วครับอ mm hmm. มันก็มีจุดเท่าๆครับมีจุดอันนี้อันนี้ต้องทําใจครับว่ามันจะมีจุดมันจะมี cross ร o บางอย่างที่บอกว่าบางจุดที่บอกว่าเฮ้ยเราจะในเรื่องนี้เราต้องตัดสินใจทางทางไหนดีแล้วเราแค่นี้มากไปน้อยไปอย่างเงี้ยครับแล้น mm ี hmm. ้อันนี้ต้องทับผมว่าต้องทําใจครับแล้วเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนไปเอ่อความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะพ็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับ เรากลับมาดูว่าในชีวิตส่วนตัวเราเนี่ยเวลาพูดเรื่องความเป็นส่วนตัวเนี่ยเรามีเครื่องมืออะไรในการป้องกันบ้างครับหมายถึงว่าทาั้งทางเทคนิคทั้งในทางแบบว่าการจัดการตัวเองผมว่าผมาโยงไปกับเรื่องที่ผมพูดถึงเรื่องเด็กๆด,ด,ด,ด้วยนะครับคือเราเนี่ยชินกับการใช้ในแบบ Public เกิดเกินไปนิดนึง นะครับจริงๆแรอจริงๆมันมันม,มันไม่ต้องใช้แบบนั้นนะครับอย่างผมเล่นทวิตเตอร์หรือว่าหรือว่าอะไรพวกนี้ครับผมเข้าใจว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยในแง่ในแง่หนึ่งแล้วเขาก็มีวิธีการจัดก,การความเป็นส่วนตัวในอีกรูปแบบหนึ่งที่ที่ต่างออกไปนะครับเช่นว่าบอกว่าคุณคุณจะเปิดแอคหลุมที่ที่ไม่ที่ไม่ผูกพันกับตัวต,วต,วตนคุณอะไรใช่ป่ะเราก็อาจจะต้องเลิกเลิก,เลกใช้เทคโ์กีครับคือจริงๆแล้วถามว่าตัวเทคโ์ีเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยมันมีออปชั่นให้เราหลายอย่างเราก็ต้องต้องเลือกใช เอ่อคอนเทนต์นี้ที่เราอยากจะโพสลงพโพสต์น,นเนี่ยเป็นพับลิกเราอยากพูดเราอยากคุยกันในเราอยากคุยกับสาธารณะเราอยากบอกให้โลกรู้เราอยากบอกให้เพื่อนเรารู้เราอยากบอกให้ครอบครัวรู้เฉยอันนี้อันนี้ต้องฝึกให้ชินนะครับฝึกให้ชินว่าโอเคมันไปครอบมันเปข้อมูลแบบไหนนะครับอย่างบางคนเนี่ยครับคือโพสต์รูปหลานลงเว็บอย่างเงี้ยครับมันอาจจะโอเคถ้าเราถ้าเราโพสต์ลงแชทกลุ่มบ,บ้านครอบครัวมันก็มันก็เหมือนเราถ่ายรูปถ่ายรูปหลานเรา ในอัลบั้มรูปแล้วก็แล้วก็แล้วก็แชร์ใช่ไหมเราเราแค่สะดวกขึ้นเลยครับมันอาจจะไม่โอเคถ้าถ้าถ้าเราโพสพับบลิกต่อเวลาหลานร้องวันนี้ก็โพสพับบลิกทุกวันเลยอะไราเงี้ยอาจจะไม่อาจจะไม่โอเคเท่าไหร่ครับคือเราต้องเรียนรู้ว่าเฮ้ยมันมันมันคขาว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวอะครับมันมีโลกออนไลน์มันมีหลายระดับแล้วเราเราต้องเราต้องเลือกใช้ถูกให้ถูกต้องนะครับในโลกเดิมๆิมเนี่ยเราเข้าใจเราเข้าใจได้ง่ายนะครับคือเรามีอัลบั้มรูปลูก มีญาติอากงอาม่ามีญาติปู่ญาติตายายป้ามาป้ามาเยี่ยมบ้านเราก็เยอดเราก็ล้วก็ยยอะเราก็ยื่นให้ดูใช่ไหมครับ <S <S 1> <S 1> เราคงไม่เอาไปแปะหน้าบ้านหรอเราคงไม่ซื้อบีบอร์ดไปไปแปะข้างถนนอะไรเยงนี้ครับคือเราต้องคลดเหมือนกันครับในแง่นึงแล้วผมผมมองว่าเป็นความรับผิดชอบต่อโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยในอนาคตนะครับที่เราต้องเรียกร้อง UX u อยูให้ให้มันเอาแวมากขึ้นนะครับกดโพส์ทีนึงแล้วบอกว่าโพสตนี้จะมีคนเห็นห้าร้เจดสามคนโพสต์นี้มีคนเห็น2ี่สองคนโพสต์นี้จะมีคนเห็นสิบคน อ่าคุณโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคือเรา,เราต้องเรียกร้องตรงน,นั้นกับกับโลกกับบริษธธธัทเทคโนโลยีด้วยครับทุกวันนี้ในแง่ในแง่หนึ่งเนี่ยบริษัทโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเขาไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยเขาทําแย่บางอย่างนะครับในแง่หนึ่งแล้วคนคนใช้งานเนี่ยครับก็เริ่มปรับตัวเองอ่าเช่นว่าเราเราเห็น F โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยกลายเป็นว่าคนเนี่ยเริ่มไม่ยอมใช้ไม่ยอมโพสบนไทม์ไลน์ไปโพสบนกลุ่มเองก็จะดีขึ้นอันนี้อันนี้ตัวตัวผมเองมองว่าดีขึ้นนะครับก็คือเรา กลายเปว่าทุกภาพทุกภาพที่เราโพสเนี่ยร,รู้ตัวรู้ต,ตัวตลอดว่าอันนี้คือกลุ๊ปกรุ๊ปรุ่นเราโรงเรียนกลุ๊ปครอบครัวอ่าอะไอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอืมพอนึกถึงถ้าจินตนาการว่าโซเชียลมีเดียอะไรพวกเนี้ยมันมีปุ่มที่บอกเลยเนาะว่าแชร์นี้ไปใครเห็นกี่คนมันคงจะสร้างพฤติกรรมรใหม่ๆที่ไม่เหมือนเดิมเลยสําหรับผู้ใช้อ่ะคะ่ะครับอันนี้อันนี้คือผมเบลมผมเบลมบริรรษัทเทคโนโลยีครับเขามีคอ n ฟิกออฟอ คือเขาให้เราควบคุมได้แต่ว่าในแง่ของในแง่ของการออกแบบเนี่ยเขาอินดิวให้เราโอเวอร์แชร์เราผมผมก็ด่านะครับคือคือผมว่าบุิษัทเทคโลยีเนี่ยเออมันควรมีเลเวลเดชั่นบางอย่างที่บอกว่าคุณคุณออกแบบคุณออกแบบโดยเพื่อไปซิไมซ์ไปซิมซยรายได้ของคุณอย่างเงี้ยไม่ได้คือบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยยิ่งเราเข้าเว็บไปเนี่ยครับเราเราเเปิดไทม์ไลน์ขึ้นมาแล้เรายิ่งเห็นคอนเทนต์ที่เยอะแค่ไหนเนี่ยเขายิ่งได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นแล้วเขาจะอินดิวให้ให้เราให้เราเนี่ยโอเวอร์แชร์ไปเรื่อย นะครับอันนีใน้ในบางระดับเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต้องมันมันต้องมีเลกูเลชันบางอย่างอ่ะที่มาบีตรงนี้ลงโอเคค่ะอย่างนั้นอาจจะถามขอถามพี่เลวเป็นคําถามสุดท้ายแล้วกันเนาะว่าถ้าสมมุติอยากให้จะลองแนะนําคุณผู้ฟังว่าหลังจากฟังพอดแคสต์นี้จบอะคะ่ะเขาสามารถทําอะไรได้บ้างเพื่อเริ่มปกป้องดูแลความเป็นส่วนตัวของตัวเองคําแนะนําของพี่ลวจะเป็นว่าย,ย่างไรก็เออ,เอ,อผมผมว่าช่วงหลังเนี่ย,ด,ยด้วยความ มื่อกี้ที่ผมพูดว่าเลกูเลชั่นเนี่ยครับก็อะไรอ่ะเราควรจะมีไฮจีนในการในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าหรือว่าการสื่อสารใดๆน,น,นะครับที่ที่เราใช้มากขึ้นเรื่อยๆืยนะครับอย่างเช่นว่าเพื่อนเราถาว่าเขาเพราะว่าเรามีเพื่อนอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยครับอันอันนี้อันนี้แฟฝงว่าเราต้องมีตารางส่วนตัวนะครับว่าปีหนึ่งเราจะมานั่งรีวิวรายชื่อเพื่อนสักทีหนึ่ง mm hmm. อืมอ่าว่า เราเราเราดีไวเลชั่นเพื่อนสมาชีดึงนะครับว่าเฮ้ยเออคนนี้เนี่ยเราไปเจอที่งานงานนั้นงานเดียวแล้วคุยถูกคอเลยกดแอดมาแต่จริงเราไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันอีกเลยเราจะรีบูฟไหมหรือว่าเราจะตั้งเป็นหรือว่าจะมีออชชั่นอื่นเช่ว่าตั้งเป็นเอคกวิซิทแนด์แล้วโพสแล้วโพสที่เกี่ยวกับคนสนิทเร,เราไม่เราไม่ให้เห็นอ่าอย่างเงี้ยมีมีการเรียงลําดับประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ให้รู้ว่า,ให,วาให้รู้ว่าเรากลำลังใช้ถึงใครบ้างนะครับ อันนี้เป็นการเป็นการใช้งานแบบหนึ่งนะครับกรุ๊ปแชททั้งหลายแหล่นะครับเราต้องดูว่าชื่อกุ๊ปเนี่ยเป็นเป็นชื่อกุ๊ปอะไรแล้วแล้วจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในกรุ๊ปนั้นเนี่ยเป็นเป็นไป,นปนตามนั้นหรือเปล่าผมเข้าใจว่ามีหลายบริษัทม,มีมีหลายที่แหละที่แบบว่ากรุ๊ปแชทแบบว่าแอดไลน์ไว้เพื่อเพื่อนในบริษัทเลยนะครับแล้วก็บางทีก็รวนๆเข้ามาสี่ห้าร้อยคนนะครับแล้วบางคนก็ออกจากบริษัทไปนานแล้วนะครับนาน แล้วก็ยังอยู่อย่างนั้นไม่ไม่ไม,มีใครจัดการอะไรนะครับไอ้อย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องระวังนิดนึงว่าโอเคกรุ๊ปเนี้ยจะจะคุยกับอดีตพนักงานก็ได้เราแต่เราต้อง aware. อแว้อาอย่างนี้เป็นต้นครับเอ่อการใช้งานโดยทั่วไปก็คือข้อมูลที่ไม่ใช่อยู่กับเราเนี่ยครับมันไม่ใช่มันมันมีคนอื่นดูได้เสมอแม้ด้วยเหตุผลบางประการนะครับเราเราจะมีกฎหมายช่วยควบคุมกฎหมายเอพอ p d p a เมาช่วยควบคุมบางอย่างเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อยู่ของเรา หลายคนเนี่ยหลายบริษัทหลายองค์กรเนี่ยเขาก็เริ่มแบบเช่นว่าเอ่อตั้งเซิร์ฟเวอร์เก็บรูปใน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 บ้านตัวเอง <S 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 อืมอ่าทุกวันนี้เนี่ยอย่างพวกอย่างพวก n น็อย่างพวกเซิร์ฟเวอร์เก็บรูปเนี่ยค่อนข้างดีเลยครับบางคนเนี่ยอันนี้อันนี้ผมว่าบางคนเนี่ยชอบถ่ายรูปมากๆ,ๆเนี่ยไปใช้บริการคลาวด์เยอะๆเนี่ยบางทีมันก็แพงนะครับคือคือตอนน้อยๆมันก็ถูกดีนะครับตอนเยอะๆมันเข้ามันเริ่มแพงนะครับหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยงั้นงั้นงั้นไปซื้อฮาร์ดดิสก์มาตั้งมาตั้งเองในบ้านมันก็ใช้ และแอปมันก็เริ่มใช้งานดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงหลังก็เป็นก็เป็นเอาชันหนึ่งที่เป็นเอาชันในหลายๆทางที่เราทําได้ในในยุคนี้นะครับอืมโอเคค่ะก็ดูเหมือนกับว่าเรื่องความเป็นส่วนตัวและการดูแลตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากเนาะเราเห็นแล้วหลังจากที่คุยกับพี่เลี้วมาว่ามันส่งผลชีวิตต่อชีวิตจริงของคนจริงๆมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องกลับมาตั้งคําถามนะคะ ให้ความสำคัญแล้วก็หันมาดูแลความเป็นส่วนตัวของเรามากขึ้นยังไงก็หวังว่ารายการมนุษย์ออนไลน์ในเอพิโซดนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในการช่วยให้คุณผู้ฟังได้ความรู้นะคะไปดูแลตัวเองกันมากขึ้นยังไงสําหรับวันนี้ขอบคุณพี่รลิวมากนะคะรอติดตามเอพิโซดถัดไปได้ผ่านพอดแคสต์มนุษย์ออนไลน์ค่ะครับสวัสดีครับ ติดตามรับฟัง Podcast ของประชไทยได้ที่ YouTube, Spotify, Podbean และ Apple Podcasts